นายสุพัฒนพะงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองพิจารณาสถานการณ์ราคากา๊ส LPG ตลาดโลกในปัจจุบันยังคงผันผวนโดยณนะวันที่16มกราคม2566ราคา LPG นำเข้าอยู่ที่698ดอลลาร์สหรัฐต่ตอตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊ส LPG ที่ประมาณ450บาทต่อถัง15กิโลกรัมในขณะที่ราคาขายปลีก LPG ในประเทศอยู่ที่408บาทต่อถัง15กิโลกรัมส่งผลให้สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันบัญชีก๊ส LPG ติดลบ813ล้านบาทต่อเดือนและฐานะกองทุนบัญชีก๊ส LPG ติดลบ44,794ล้านบาทซึ่งจะเข้าใกล้กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของบัญชีก๊ส LPG ที่ให้ติดลบได้ไม่เกิน40,000 8,000ล้านบาทค่ะดังนั้นที่ประชุมกอบงจึงได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการกำหนดราคา LPG ดังนี้ 1. เห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่19.98 19. 1สตางค์ต่อกิโลกรัมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ มีกรอบเป้าหมายเพื่อราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ408บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมต่อไปอีก1เดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1-28ถึงกุมภาพันธ์2566และ2ปรับราคาขายปลีก LPG เพิ่มอีก15บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมในเดือนมีนาคมโดยจะปรับเป็นราคาขายปลีก423บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมมีผลตั้งแต่1-31มีนาคม2566 นายสุพัฒนพงศ์กล่าวด้วยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ซึ่งมีค่า FT เรียกเก็บที่93.43สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน หากใช้ไฟ1-150หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้า92.04สตางค์ต่อหน่วยจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้151-300หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่6 7 0 4สตางค์ต่อหน่วยโดยประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ประมาณ16อหขออภัยค่ะ19กว่าล้านรายคาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ7,500ล้านบาทค่ะ